technical solution นะครับก็จะเป็นการนำนะครับโปรแกรมนะครับสำหรับออกแบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับหรือว่าการออกแบบแผ่น CD แผ่นพิมพ์นะครับเข้ามาออกแบบร่วมกับ SolidWorks นะครับหรือการเขียนแผ่น CD นั่นเองนะครับซึ่งอันแรกนะครับที่จะเป็นวอร์มนิวนะครับสำหรับ2.9 นะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นส่วนของ SolidWorks Electrical นะครับ SolidWorks Electrical คืออะไรครับหลายท่านในนี้อาจจะรู้จักนะครับส่วนอีกเรื่องข้อนะครับก็จะเป็นนะครับรูปโปรแกรมนะครับสำหรับออกแบบระบบไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตู้คอนโทรลนะครับออกแบบการคอนโทรลไฮดรอลิกอิมเมจิ่งนะครับก็สามารถออกแบบได้นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ใส่ไฟนะครับหรือไวแพนเน็ตนะครับก็สามารถออกแบบได้เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับอันแรกนะครับที่เป็นวอร์มนิวนะครับวอร์มนิวของส่วนเวิร์กนะครับในข้อ29นะครับก็จะเป็นในส่วนของจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับได้แก่อันแรกจะเป็นในส่วนของ security นะครับหรือ2ปีนะครับอันที่2ก็จะเป็นส่วนของ TD นะครับหรือการออกแบบ 3D นะครับในรูปแบบ layout TD นะครับเรามาเริ่มอันแรกกันดีกว่าครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ UI หรือ user interface นะครับซึ่งปกตินะครับเวอร์ชันเก่าๆนะครับหน้าตา user interface นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ในเวอร์ชัน 2.9 นะครับเราได้เปลี่ยนแปลง user interface ใหม่นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรองรับนะครับในส่วนของหน้าจอความละเอียดครับ ultra high definition นะครับหรือ 4K นะครับซึ่งโดยเวอร์ชันเก่านะครับเวลาที่เราเปิดไปหน้าจอความละเอียด 4K นะครับไอคอนต่างๆครับก็จะแตกนะครับแต่ในเวอร์ชัน 2.9 นะครับมันรองรับในความละเอียด 4K แล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวอร์มนิวนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Dynamic Connector นะครับในการเขียน Security นะครับเราจะเขียนในส่วนของการเชื่อมต่อ Connector นะครับเข้าด้วยกันนะครับเราจะว่าในส่วนของ Security ก็คือเราจะทำการ Insert ในส่วนของ Symbol นะครับของ Connector นะครับเข้ามาที่ Security ครับเพื่อทำการลากเชื่อมต่อกันระหว่าง Security กับ Symbol 2อันจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับซิมโบลต่างๆครับในเลเวลลิ่งของเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าซิมโบลที่เราต้องการครับไม่มีครับเราจะทำยังไงครับเราก็ต้องไปเข้าในกระบวนการสร้างซิมโบลขึ้นมาใหม่นะครับหรือการสเก็ตดรออิ้งซิมโบลนะครับขึ้นมาใหม่นะซึ่งตรงนี้ทำให้เสียเวลานะครับเราจะมีในส่วนของตัวนี้มีคอนเนคเตอร์เข้ามานะครับอันนี้มีคอนเนคเตอร์นะครับก็จะเป็นการสร้างเทมเพลตนะครับให้กับซิมโบลนะครับในลักลี่ของเรานะครับซึ่งเราสามารถกำหนดไดเมนชันนะครับระยะต่างๆของซิมโบลได้ครับแล้ววัดจุดพอยต์ครับต่างๆนะครับเราสามารถกำหนดได้ในเทมเพลตนี้ได้นะครับเวลาที่เราทำการอินเสิร์ตนะครับเข้ามาในซิมโบลนะครับเราสามารถเลือกในส่วนของเทอร์มินอลได้ครับด้านซ้ายนะครับเพียงแค่กดการเช็คบ็อกซ์ครับไปที่คำสั่งด้านซ้ายนี้นะครับมันก็ทำการเลือกครับจำนวนของเทอร์มินอลนะครับในคอนเนคเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูเลยดีกว่านะครับจะสลับไปที่โปรแกรมโซลิเวอร์ดิจิทัลนะครับนี่จะเป็นหน้าตาโปรแกรมโซลิเวอร์ดิจิทัลนะครับผมจะทำการอินเสิร์ตครับในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับผมไม่ต้องเข้าไปเลือกครับอันนี้ผมทำการเซตไปแล้วครับหลังจากที่ทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะโชว์นะครับในส่วนของซิมโบลครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมจะทำการลากเส้นนะครับขึ้นมาเส้นครับเพื่อทำการเชื่อมต่อกันระหว่างคอนเนคเตอร์สองอันครับสีเล็กครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเขียนการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ครับเขียนสคริปต์ตรงนี้เองครับกลับไปที่สไลด์กันอีกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของวอร์มนิวต่อมานะครับของโซลิดเวิร์สลิเคิลนะครับก็เป็นในส่วนของแคตเตอร์ลิงครับโซลิดเวิร์สลิเคิลนะครับสามารถครับเจนเอกสารนะครับดรออิ้งนะครับหรือว่าสคริปต์นะครับหรือการเจนฟอร์มนะออกมาเป็นในรูปแบบ PDF ได้นะครับ
ซึ่งในเวิร์กนะครับ2019นะครับก็ได้อัปเดตนะครับส่วนของ Hyperlink เข้ามานะครับ Hyperlink คืออะไรอ่ะเราไปดูกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเอกสารนะที่เป็นไฟล์ PDF นะครับเวลาที่เราต้องการหาครับอุปกรณ์นะครับภายใน Security ของเราหรือชีทหลายๆชีทของเรานะครับเราสามารถกดคลิกนะครับไปที่ตารางของเราได้นะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นลิงก์นะครับหลังจากที่เรากดไปที่ลิงก์นะครับมันก็จะพาเราจำนะครับไปที่ Security นะครับหรืออุปกรณ์นะครับที่เราทำการค้นหานะครับในลิงก์ซึ่งนี้นะครับก็จะมาช่วยให้เราหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเวลาที่มีชีทหลายๆชีทหรือชีทเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้มากนะครับตรงนี้ประมาณวันนี้ต่อมาครับวันนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของรูทติ้งนะครับรูทติ้งนะครับในโซลิเวิร์ดอินดิคอลนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับส่วนของสไปค์นะครับเราสามารถออกแบบในเซคูริตี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่สายสแตทเทิลนะครับมันก็จะเพิ่มในส่วนของเทเบิลนะครับหรือการโชว์คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับของสายคลิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่โซลิเวิร์ดดิจิทัลนะครับอันนี้ก็คือสคริปต์ติดมาสักครู่นี้นะครับผมจะทำการสร้างในส่วนของกลุ่มสายนะครับหรือชุดสายไฟนะครับผมก็จะทำการแอดนะครับเข้าไปในส่วนของชุดสายไฟนะไฟนั่นเองนะครับกด select นะครับหลังจากนั้นนะครับจากที่ผมทำการ select เข้าไปที่ชุดสายไฟเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปที่โซลิเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับที่ผมได้ทำการ assembly ไว้นะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะอัปเดตนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับระหว่างคอนเนคเตอร์สองคอนเนคเตอร์นะครับเราทำการ generate นะครับในการเชื่อมต่อนะครับระหว่างคอนเนคเตอร์ต่ออันนะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะทำคำนวณนะตามที่สคริปติกเราได้ออกแบบไว้นะครับตรงนี้นะแกนก็จะเจนเนอเรตครับสองฝั่งเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่คำสั่งในส่วนของ Elliptical Routing นะครับผมจะทำแบบ Auto Route นะครับจากนั้นผมก็กดอีกติ๊กไกด์ครับมันก็จะโชว์นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับของคอนเนคเตอร์ตัวนะครับเหมือนกับไอ้ที่เราเขียนในสคริปต์เลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะครอบนะครับในส่วนของสายไฟทั้งหมดนะครับเข้าด้วยกันนะครับผมจะไปครอบทั้งหมดนะครับเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการนี้นะครับเราก็ได้ชุดสายไฟมาชุดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องการจะนำชุดสายไฟเนี่ยไปทำรอยยิ่งนะครับเราต้องทำการคลี่ก่อนนะครับจากการแพทเทิร์นรูทตรงนี้นะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะมีคำสั่งนะครับในการสร้างกำหนดสปีเกอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในการสร้างส่วนของรอยยิ่งนะครับโดยอัตโนมัตินะครับก็โอเคนะครับโปรแกรมนะครับก็ต้องทำการคลี่สายออกมานะครับและสร้างในส่วนของตารางให้นะครับในตารางครับก็จะโชว์นะครับส่วนต่างๆนะครับของสายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของความยาวสายไฟนะครับหรือว่าตำแหน่งนะครับของเทอร์มินอลไฟคอนเนคเตอร์นะครับแต่ละอันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะกลับไปที่สไลด์ต่อนะครับวันนี้ต่อมาครับก็เป็นในส่วนของการโคเบอร์นะครับหรือการข้อสายครับหรือข้อสายไฟครับที่เราทำการครับรวมสายครับมันก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ครับเพิ่มขึ้นมาในส่วนของฟิกเลนนะครับหรือเราสามารถกำหนดครับในส่วนของความยาวของตัวลิงก์ได้นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟีเจอร์นี้ทำงานยังไงครับผมก็จะไปที่ SolidWorks ครับทีนึงนะครับจากนั้นนะครับผมมาที่สายไฟสายไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะทำการสร้างในส่วนของโคเบอร์นะครับก็จะไปที่เจอครับในส่วนตรงนี้ครับอัน
ี้ก็เป็นฟิกเลนส์นะครับโคลิ่งนะครับเวลาที่ผมคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีคำสั่งขึ้นมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกนะครับในส่วนของเส้นสปายนะที่เราต้องการจะครอบในส่วนของเส้นโคเวอร์นะครับได้นะครับโปรแกรมนะครับมันก็จะวิวนะครับในส่วนของโคเวอริ่งนะครับที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมานะครับเราสามารถกำหนดในส่วนของออฟเซตนะครับผมจะใส่ไป5นะครับมันก็จะปรับต้นขึ้นมาครับหรือต้องการปรับความยาวนะครับเรากำหนดไป30ครับมันก็จะได้โคเวอริ่งที่มีค่าออฟเซตตรงนี้ข้าง5มิลนะครับแล้วก็ความยาวโคเวอริ่งครับ30มิลหรือนะครับผมต้องการทำโคเวอริ่งนะครับที่ด้านหน้าครับกับด้านหลังนะครับเป็น5มิลผมก็กำหนดออฟเซตนะครับด้านหน้ากับหลังก็ได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นความหนาของโคเวอริ่งนะครับผมก็จะกำหนดไว้เป็น 0.5 เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ select ส่วนของแมทเทียลนะครับแมทเทียลนะครับเราสามารถใช้แมทเทียลของโซลิดเวิร์ดได้เลยครับตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ส่วนของ PVC นะครับทำการ apply เข้าไปโปรแกรมนะครับแล้วก็สร้างครับแอดส่วนของแมทเทียลเข้าไปในโคเวอริ่งหลังจากนั้นผมทำการแอปพลายนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นเลเยอร์นะครับเราสามารถแอดได้หลายเลเยอร์ครับก็คือเราสามารถทำโคเวอริ่งหลายเลเยอร์ได้ครับนะทำการกดโอเคนะครับมันก็สร้างในส่วนของท่อโคเวอริ่งครับเป็นสายไฟเราให้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นที่สไลด์ต่อนะครับต่อมาครับก็จะเป็นวัตถุอีกอันนึงนะครับของตัวในส่วนเทอร์มินอลครับอันนี้นะครับก็คือเทอร์มินอลนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อถังปลาเองครับไอ้เทอร์มินอลนะครับในส่วนเทอร์มินอลนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถนับจำนวนเทอร์มินอลได้แล้วครับซึ่งนะครับประเภทเทอร์มินอลนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าเป็นประเภทอะไรครับอุปกรณ์ไหนนะครับตรงนี้ครับซึ่งเวลาที่เราทำการเจเนเรตเอกสารหรือวิเคราะห์มานะครับมันก็จะบอกครับว่าเราต้องการใช้เทอร์มินอลกี่ตัวครับในโปรเจกต์ของเรานะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับในโซลิดเวิร์ดเอลิคอลนะครับผมจะไปเปิดที่โปรเจกต์ครับเรื่องเป็นโปรเจกต์นะครับที่สร้างขึ้นมาครับผมก็จะไปกำหนดนะครับในส่วนของเทอร์มินอลนะครับผมต้องการข้อมูลนะครับเพราะว่าผมต้องการจะกำหนดให้อุปกรณ์ตัวนี้มีเทอร์มินอลประเภทเดียวกันทั้งหมดครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปดีดด้านข้างด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะกดเข้าไปนะครับเลือกในส่วนของเทอร์มินอลนะครับประเภทเทอร์มินอลครับผมจะเลือกเทอร์มินอลนะครับเป็นประเภทแบบลิงก์นะครับหรือแบบเป็นแหวนวงแหวนนั่นเองนะครับจากนั้นผมจะทำการ select เข้าไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ gen report ออกมานะครับพอมาดูกันครับว่าเราใช้ไปจำนวนเทอร์มินอลที่เราใช้ครับมีเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนะครับก็จะ gen นะครับเป็นจำนวนเทอร์มินอลให้ตรงนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้นะครับในการซื้ออุปกรณ์นะครับหรือว่าทำการสแปร์นะครับในส่วนของเทอร์มินอลตรงนี้ได้ครับสไลด์นะครับอันนี้ก็เป็นสุดท้ายนะครับของ Solidworks Electrical นะครับ